สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มิ้นจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าหมาน้อยสอนรวยเรื่องราวของหมาน้อยกับเด็กหญิงคีราที่สอนวิธีคิดในเรื่องการเงินและการลงทุนค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่ขายดีในประเทศเยอรมันรวมถึงในประเทศในแถบเอเชียคือญี่ปุ่นเกาหลีและจีนมากกว่าล้านเล่มด้วยกันนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะเขียนโดยคุณโบโดเชฟเฟอร์นะคะเป็นเศรษฐีชาวเยอรมันผู้พลิกฟื้นจากฐานะยากจนกลายเป็นคนร่ำรวยด้วยวิธีคิดที่แตกต่างเนื้อหาของหนังสือนะคะจะเดินเรื่องอย่างสนุกสนานสอดแทรกด้วยกลยุทธ์ผ่านตัวละครระหว่างหมาน้อยพันลาบาดอร์ที่ชื่อว่ามันนี่กับเด็กหญิงคีราซึ่งผู้อ่านเนี่ยค่ะจะได้เรียนรู้วิธีคิดไม่ว่าจะเป็นการบริหารเงินเก็บเงินหาเงินการลงทุนเพื่อสร้างฐานะที่มั่นคงและมีอิสรภาพทางการเงินนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสอนวิธีคิดในการเปลี่ยนแปลงตนเองวิธีเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าวิธีตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและการเงินเอาชนะอุปสรรคเพื่อบรรลุความฝันและความปรารถนาที่เราต้องการนั่นเองค่ะมาเริ่มกันที่การสร้างฝันเลยนะคะการสร้างความฝันเพื่อเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเนี่ยจะมีขั้นตอนดังนี้ก็คือ 1. ให้ทุกคนมีกระปุกความฝันนะคะเป็นการสร้างเป้าหมายของตัวเองโดยการลิสต์สิ่งที่เราอยากได้มา10อย่างอะค่ะเช่นเราอยากจะได้บ้านได้รถได้นาฬิกาใหม่ได้คอนโดได้อะไรก็ตามแต่ที่เราอยากได้นะคะก็ลิสต์มาเลย10อย่างเสร็จแล้วเนี่ยให้เราตัดทอนจนเหลือสิ่งที่ต้องการมากที่สุดแค่ 2-3 อย่างนะคะเพื่อที่เราจะโฟกัสกับสิ่งนั้นๆให้มากที่สุดก็ตัดมาเลยให้เหลือแค่ 2-3 อย่างแล้วให้เราบันทึกความสำเร็จค่ะโดยเขียนความสำเร็จอันนี้คือ1กระปุกความฝันนะคะเสร็จแล้วการสร้างฝันข้อที่2เนี่ยคือการบันทึกความสำเร็จค่ะโดยที่จะให้ทุกคนเนี่ยเขียนความสำเร็จวันละ5อย่างนะคะโดยที่ไม่ต้องกำหนดขนาดความสำเร็จเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าเราทำสำเร็จก็นับว่าเป็นความสำเร็จด้วยค่ะเช่นวันนี้เราได้ยิ้มให้กับตัวเองนะวันนี้เรากินน้ำไป8แก้ววันนี้เราตื่นเช้าประมาณเนี้ยค่ะเล็กๆน้อยๆที่เราทำอยู่แล้วก็ได้เหมือนกันและการสร้างฝันข้อสุดท้ายค่ะคือกฎ72ชั่วโมงซึ่งเป็นกฎที่กำหนดว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำเนี่ยควรทำภายในเวลานี้นะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะเลิกทำมันเลยก็คือถ้าเราไม่ทำสิ่งนี้สิ่งที่เราต้องการจะทำเนี่ยค่ะเช่นอาจจะอ่านหนังสือภายใน72ชั่วโมงเนี้ยถ้าเราไม่ทำก็คือก็ล้มเลิกไปเลยไม่ทำเลยต่อไปนะคะจะเป็นหัวข้อของการหันหนี้นะเป็นการจัดการภาระหนี้สินนะคะซึ่งเราสามารถจัดการภาระหนี้สินได้โดยปิดบัตรเครดิตที่ทำให้เกิดหนี้นะคะแล้วก็เพื่อหยุดการก่อหนี้เพิ่มด้วยแล้วเราก็หยุดการสร้างหนี้เพิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่อนชำระค่าสินค้าเล็กๆน้อยๆ 0% 10เดือนอะไรประมาณเนี้ยค่ะหยุดหรือว่าทำการกู้เงินเพิ่มเพื่อชำระหนี้สินเอามาโปะเดิมหรือว่ากู้เงินเพิ่มเพื่อเอามาชำระหนี้สินเดิมนะคะเสร็จแล้วให้เราถ้าเราจำเป็นที่จะต้องผ่อนเนี่ยให้เราเลือกผ่อนในอัตราที่ต่ำที่สุดนะคะเพื่อจะได้เก็บเงินเมื่อภาระหนี้สินหมดลงและสุดท้ายให้คิดถึงความจำเป็นและไม่จำเป็นก่อนที่จะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นรถโทรศัพท์เครื่องใช้ต่างๆนะคะที่เราอยากจะได้เพราะเราต้องหยุดสร้างหนี้เพื่อการไม่มีหนี้นั่นเองค่ะต่อไปก็จะเกี่ยวกับรายได้นะคะก็คือมีหารทองคำเราจะต้องเริ่มสร้างรายได้และนำไปลงทุนเพื่อเป็นหารทองคำนั่นเองค่ะสร้างรายได้เนี่ยการเพิ่มรายได้นะคะหนังสือเล่มนี้บอกว่าเราไม่ควรมีเพียงอาชีพเดียวแต่ว่าเราควรหารายได้เพิ่มจากสิ่งที่เราสามารถแก้ปัญหาให้ผู้อื่นได้นะคะโดยอาจจะเลือกจากงานหรือว่าสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วสิ่งที่เรามีอยู่แล้วและสิ่งที่เราทำได้อยู่แล้วนะคะแล้วค่อยตัดงานที่ใช้เวลานานและไม่คุ้มค่าออกไปนะคะจนได้งานที่ใช้เวลาไม่นานแต่ว่าผลตอบแทนดีเนาะ
และอย่าคิดถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลองทำค่ะก็คืออันนี้นะคะถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถอะไรก็ตามแต่ให้เราลองลิสต์ออกมาให้หมดนะคะว่าเรามีความสามารถอะไรบ้างหรือว่าเราชอบทำอะไรบ้างเสร็จแล้วให้ลองเลือกออกมาในสิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้ดีที่สุดและมีคนต้องการความสามารถเนี้ยในตลาดและสามารถสร้างรายได้ให้เราได้ก็จะนำไปสู่อาชีพเสริมของเรานั่นเองค่ะและเมื่อเราสร้างรายได้แล้วนะคะเราก็จะนำไปลงทุนซึ่งการบริหารรายได้เนี่ยเราจะแบ่งเป็น 50% 40% และ 10% นะคะ 50% ก็คือเลี้ยงหานั่นก็คือนำไปลงทุน 40% เป็นกระปุกความฝันที่มิ้นกล่าวไปตอนแรกเลยนะคะว่าเราอยากได้อะไรก็นำไปหย่อนในกระปุกนี้เสร็จแล้ว 10% ที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะหนังสือเล่มนี้บอกว่าให้ลงทุนให้มากกว่าค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้มิ้นเห็นว่าอาจจะทำไม่ได้ค่อนข้างจะทำไม่ได้นะคะการที่เราจะลงทุนให้มากกว่าค่าใช้จ่ายอาจจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้หลายทางหรือว่าผู้ที่มีรายได้เยอะประมาณนึงถ้ายังมีรายได้ปกติอยู่เนี่ยคิดว่าข้อนี้อาจจะทำได้ยากอาจจะเพราะว่าปกตินะคะถ้าเราได้รายได้ระดับหลักหมื่นหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยมินคิดว่ายังไงก็ต้องใช้แบบรายจ่ายจำเป็นของเราอะค่ะต้องมากกว่าเปอร์เซ็นต์ของการลงทุนอยู่แล้วอันนี้ก็มีคิดว่าข้อนี้สำหรับคนที่มีรายได้ประมาณนึงเนาะอย่างหนังสือเล่มนี้นะคะเขาก็มีการยกตัวอย่างของการลงทุนนึงนั่นก็คือการลงทุนในกองทุนนะคะเขาบอกว่าให้เลือกลงทุนในบริษัทจัดการกองทุนโดยที่มีหลักเกณฑ์ก็คือ1เลือกกองทุนที่มีอายุ10ปีขึ้นไปและมีผลตอบแทนดีตลอดมา2. กระจายการลงทุนในกองทุนระหว่างประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยงและ 3. ให้มีเงินสดสำรองไว้ยามฉุกเฉินอย่าทุ่มการลงทุนทั้งหมดกับการลงทุนที่ใช้ระยะเวลานานค่ะนอกเหนือจากการลงทุนในกองทุนรวมนะคะเขาก็ยังมีวิธีในการคิดมูลค่าเงินลงทุนนะคะว่าเราลงทุนไปแล้วเราจะมีเงินเท่าไหร่ในอนาคตเนี่ยซึ่งสิ่งนี้ค่ะเรียกว่ากฎ72คำนวณมูลค่าเงินลงทุนทำได้โดยการนำ72หารกับอัตรากำไรของกองทุนต่อปีนะคะเช่นกำไรกองทุนได้ 15% ต่อปีก็ให้เรานำ72หาร15เท่ากับ 4.8 ถ้าถั่วเฉลี่ยก็คือคำตอบประมาณ5ปีนะคะที่เราจะได้ผลตอบแทน2เท่าและอีกสูตรหนึ่งก็คือ72หารกับอัตราเงินเฟ้อปัจจุบันเช่นอัตราเงินเฟ้อปัจจุบันเนี่ยคือน่าจะ 5% นะคะถ้ามินจำไม่ผิด 5% กว่าก็เราก็จะได้จำนวนปีที่มูลค่าเงินเหลือครึ่งเดียวค่ะคือสามารถนำไปคิดได้ถ้าเราลงทุนไปเนี่ยเราหารกับเงินเฟ้อเนี่ยเราผ่านไปเนี่ยค่ะเราจะเหลือเงินเท่านี้และสุดท้ายนะคะเป็นการเลี้ยงหานทองคำให้โตขึ้นหรือการทำให้เงินลงทุนของเราโตขึ้นนั่นเองให้เราฝากเงินลงทุนอย่างสม่ำเสมอและกระจายกองทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะคะและเพิ่มการลงทุนเพื่อขยายหานให้มากขึ้นไม่ว่าอะไรก็ตามจะไม่มีการเอาเงินเก็บที่ลงทุนออกมาใช้อย่างเด็ดขาดและเมื่อต้องการจะใช้เงินจงอดทนจนได้ผลตอบแทนจากการลงทุนแล้วเอาเงินนั้นมาใช้เพื่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับหมาน้อยสอนรวยสำหรับขั้นตอนของหมาน้อยสอนรวยเนี่ยคือ1ให้เราสร้างฝันนะคะโดยการมีกระปุกความฝันใช้กฎ72ชั่วโมงแล้วก็บันทึกความสำเร็จเล็กๆน้อยๆวันละ5อย่างนะคะตามมาด้วยหันหนี้นั่นก็คือการที่เราชำระหนี้ให้หมดและหยุดการสร้างหนี้ค่ะและจะนำไปสู่หานทองคำนั่นเองค่ะนั่นก็คือการสร้างรายได้เพิ่มการนำเงินที่เรามีไปลงทุนนะคะและมันทำให้หานทองคำของเราเติบโตเสมอนั่นเองค่ะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook YouTube และ Blogdit ค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย